ปิดตัวกันถล่มทลายมากมายครับกับ Huawei Mate 20 Series งานวันเดียวเปิดตัวไปถึง4รุ่นครับทั้ง Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X แล้วก็ Huawei Mate 20 RS Porsche Design โอ้โหแค่ชื่อนี่ก็ท่องกันมึนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาเปรียบเทียบสเปคให้รู้กันไปเลยครับว่าตัวไหนเป็นรุ่นเล็กตัวไหนเป็นรุ่นใหญ่และที่สำคัญคือแล้วจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ DroidSand Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับเริ่มกันที่ Huawei Mate 20ก่อนครับอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาสแตนดาร์ดของ Huawei ซีรีส์นี้มาพร้อมหน้าจอสุดขอบ 6.5 นิ้วมีติ่งกล้องนิดเดียวเท่านั้นเองอยู่ด้านบนนะครับกลมๆเล็กๆดีไซน์ตัวเครื่องก็ยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมมาตรฐานของตระกูล Mate อยู่ส่วนกล้องหลังก็จะเป็น3กล้องนะครับ Triple Camera พัฒนาร่วมกับ Leica นั่นเองโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่มีเซ็นเซอร์ความละเอียดน้อยกว่าชาวบ้านเขาโดยกล้องหลักมีความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องเทเลซูม2เท่าก็จะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องอัลตร้าไวด์นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลชิปเซตที่ใช้เป็น Kirin 980นะครับมาพร้อมกับ RAM 6 GB มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังตัวเครื่องระบบเสียงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับและมีช่องหูฟัง 3.5 ใช้งานแบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับ Huawei Super Charge เวอร์ชั่นแรกเท่านั้นไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ 2.0 ที่โชว์บนเวทีนะครับส่วนเรื่องการทนน้ำทนฝุ่นของ Huawei Mate 20นะครับก็ผ่านมาตรฐาน IP53 ซึ่งมันสามารถทนพวกละอองน้ำละอองฝนโปรยๆเนี่ยได้แต่ไม่สามารถทนการจุ่มลงไปในน้ำหรือการทำหล่นลงไปในน้ำได้ครับไล่เรียงกันไปตามสเปคนะครับรุ่นที่2เนี่ยจะยังไม่ใช่ Mate 20 Pro เพราะว่าตัวที่สเปคเหนือกว่า Mate 20นั่นก็คือ Mate 20 X นั่นเองสิ่งแรกที่เป็นจุดแตกต่างและก็เป็นจุดเด่นของ Mate 20 X ก็คือหน้าจอครับมีขนาดถึง 7.2 นิ้วโดยมีติ่งเล็กๆตรงส่วนกล้องหน้าความละเอียดเป็น Full HD Plus เหมือนกันชิปเซตที่ใช้เป็น Kirin 980 RAM 6 GB หรือความจำเท่ากันคือ 128 GB แต่อีกอย่างนึงที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัว Mate 20ก็คือเรื่องของกล้องเพราะว่า3กล้องหลัง Triple Camera Leica ตัวนี้เนี่ยมีการใช้เซ็นเซอร์แบบเดียวกับตัว Mate 20 Pro โดยมีกล้องหลักความละเอียด40ล้านพิกเซลกล้องเทเลเนี่ยเป็นการซูม3เท่านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวด์นั้นมีความละเอียดถึง20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุถึง 5,000 มิลลิแอมป์แต่ก็ยังรองรับ Super Charge แค่เวอร์ชันแรกเท่านั้นคือรับไฟได้ 22.5 วัตต์จุดเด่นของ Mate 20 X ไม่ได้มีแค่หน้าจอใหญ่และกล้องดีเพียงเดียวครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยยังรองรับปากกา M Pen ที่เราเห็นมีการใช้ในตัว MediaPad M5 Pro ถูกไหมอันนี้สามารถจะเอามาเขียนเขียนบนหน้าจอได้เช่นกันแล้วก็ยังรองรับตัว GamePad นะครับสามารถเอามาต่อด้านข้างได้ใช้เป็นจอยเกมได้เหมือนกับตัว Black Shark ของทาง Xiaomi และเนื่องจาก Mate 20 X เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งทาง Huawei ก็เลยมีการเอาแผ่นกราฟีนฟิล์มเอามาประกอบใช้ในตัวเครื่องเพื่อช่วยระบายความร้อนในตัวแบตเตอรี่และภายในตัวเครื่องให้สามารถระบายออกมาได้ดียิ่งขึ้นทำให้ความร้อนสะสมภายในตัวเครื่องลดลงนอกจากนั้นนะครับลำโพงของ Mate 20 X เนี่ยยังดังกระหึ่มสุดๆใน3ตัวนี้ด้วยและยังมีช่องหูฟัง 3.5 ใช้งานส่วนการกันน้ำกันฝุ่นนะครับก็เป็น IP53 เหมือนกับ Mate 20รุ่นธรรมดามาถึงตัวท็อปกันบ้างครับ Huawei Mate 20 Pro และก็ Mate 20 Pro RS Porsche Design ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ครับมีการแชร์สเปคเหมือนกันเกือบจะ 100% มีแค่เรื่องของวัสดุดีไซน์แล้วก็หน่วยความจำพวก RAM Memory ส่วนที่ต่างกันเริ่มจากหน้าจอครับ Mate 20 Pro เนี่ยใช้หน้าจอเป็น Curve OLED มีขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยขึ้นไปถึงระดับ 2K+แต่สิ่งที่อาจจะรกหูรกตานิดนึงคือตัว Notch หรือว่ารอยบากด้านบนนะครับมีขนาดใหญ่กว่า Mate 20และ Mate 20 X เพราะว่ามีเซ็นเซอร์ทั้งหมด1 2โอ้เยอะมากประมาณ 4-5 ตัวได้เพื่อนำมาใช้ในการสแกนใบหน้าทำการปลดล็อกเครื่องรวมถึงยังสามารถเอาเซ็นเซอร์ชุดนี้ทั้งหมดของกล้องหน้าครับไปทำการสแกนวัตถุเพื่อขึ้นเป็นรูปทรง3มิติได้ส่วนกล้องหลัง Triple Camera Leica System เนี่ยก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักครับความละเอียด40ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์เทเล3เท่าเป็นเลนส์ซูม3เท่าเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์อัลตร้าไวด์ความละเอียด20ล้านพิกเซลส่วนเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังอันนี้ไม่มีนะครับเพราะมีการย้ายมาใช้เป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้กระจกหน้าจอแต่ว่าในรุ่นนี้ครับจะมีช่องหูฟัง 3.5 มาให้แล้วนะครับส่วนตัวลำโพงนั้นก็มีการซ่อนเอาไว้นะครับในช่องของ USB Type C แบตเตอรี่มีความจุ 4,200 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ยังรองรับระบบ Huawei Super Charge 2.0 สามารถรับไฟได้ถึง40วัตต์ทำให้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นนะครับใช้เวลาแค่30นาทีก็สามารถชาร์จแบตถึง 70% นอกจากนั้นยังมีนะครับระบบ Reverse Wireless Charge นะครับโดยเจ้า Mate 20 Pro เนี่ยมันสามารถจะแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นแท่นชาร์จ Wireless นะครับ
สำหรับการชาร์จอุปกรณ์แล้วก็ตามที่รองรับชี่ไวเลสครับโดยแค่ทำการเปิดฟังก์ชัน reverse wireless charge นะครับจากนั้นก็เอาอุปกรณ์มาวางแปะที่หลังตัวเครื่องก็สามารถทำการชาร์จแบบไร้สายได้แล้วส่วนเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่น Mate 20 Pro ก็ได้รับมาตรฐาน IP68 ครับเรียกว่าทนกว่าทั้ง2รุ่นสามารถจะจุ่มจมน้ำได้นิดหน่อยแต่ถ้าคิดว่าลงไประดับ1เมตรไม่พอนะครับตัว Mate 20 Pro เนี่ยยังมีเคสกันน้ำขายต่างหากสามารถประกอบเข้าไปแล้วก็ลงน้ำได้ถึง2เมตรส่วนรุ่นสุดพรีเมียม Mate 20 RS Porsche Design นะครับอันนี้ก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปด้วยการใช้วัสดุเป็นกระจกควบคู่กับหนังนะครับทำออกมาเป็นสตริปเรซซิ่งหรือว่าลายรถแข่งเนี่ยไว้ที่ฝาหลังแล้วก็มีการเก็บในเรื่องของรอยนูนของตัวกล้องให้มันเรียบไปกับตัวเครื่องนะครับนอกจากนั้นยังมีพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆภายในกล่องมีชุดเคสหนังอะไรที่โอ้ทำให้ราคามันพุ่งขึ้นไปแพงกว่าทั้ง3รุ่นที่ผ่านมาเรียกว่าอาจจะขึ้นมาถึง 50,000 60,000 70,000 กันได้เลยทีเดียวถ้าเกิดจะให้สรุปสเปคทั้ง3ตัวดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่4เนี่ยมันเป็นตัวสเปเชียลคือคนมีเงินงบถึงเนี่ยก็อาจจะสนใจซื้อตัว Porsche Design เพราะมันเป็นเรื่องของแบรนด์เรื่องของโลโก้เรื่องของยี่ห้อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องซื้อแพงขนาดนั้นก็ได้นะครับระหว่าง Mate 20 Mate 20 X แล้วก็ Mate 20 Pro เนี่ยจะเลือกซื้ออะไรกันดีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ตัวท็อปสุดแน่นอนก็ต้องจัด Mate 20 Pro ถูกไหมฮะเพราะว่าเรื่องของตัวกล้องเองก็สุดๆแล้วดีไซน์ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Dual Curve หน้าจอความละเอียดคมชัดสูงสุด 2K Plus แบตเตอรี่ก็เยอะสุดครับ 4,200 มิลลิแอมป์ชาร์จแบตเร็วมากเร็วจริงส่วนฟีเจอร์ตัว Reverse Wireless Charge เนี่ยผมเองยังไม่คิดว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่ากึ่งๆเป็นกิมมิกนิดหน่อยนะครับถ้ามือถือมาวางปั๊บ iPhone มาวาง Samsung มาวางเนี่ยมันชาร์จค่อนข้างช้าแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นพวกหูฟังไวเลสหรือว่าอุปกรณ์ที่แบบรองรับการชาร์จแบบชีพไวเลสมาวางปุ๊บเนี่ยอันนี้โอเคนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มได้แต่ก็จะมีบางจุดที่ทำให้คุณตัดสินใจนะครับไม่มอง Mate 20 Pro อย่างแรกคือมันไม่มีช่องหูฟัง 3.5 ให้แล้วนะอย่างที่2ติ่งหรือว่ารอยบากบนหน้าจอเนี่ยมันใหญ่และหนาที่สุดใน3รุ่นนั่นเองอ๋อแล้วมีอย่างนึงคือเรื่องของราคาครับตัวนี้จะแพงสุดในทั้ง3รุ่นที่เปิดตัวมาคือรองจาก Porsche Design ก็ตัว20 Pro นี่แหละส่วนใครที่มองหามือถือจอใหญ่ Mate 20 X คือคำตอบครับไม่ต้องมองรุ่นอื่นจิ้มไปเลยใน3ตัวนี้ถ้าคุณอยากได้มือถือจอใหญ่สเปคแรงๆแต่อันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงครับเพราะว่าการถือใช้งานมือเดียวมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นอยู่แล้วเรียกว่าตัวนี้มันจะมีข้อแตกต่างจากอีก2รุ่นพอสมควรนะครับคือเรื่องตัว M Pen กับ Joy Game นี่แหละแล้วก็เป็น Joy Stick เอาไว้บังคับตัวละครเวลาเดินเรียกว่าค่อนข้างจะครบมากๆนะครับมีกล้อง3ตัวชุดเดียวกับตัว20 Pro หน้าจอติ่งรอยบากขนาดเล็กนิดเดียวซึ่งขนาดเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละแต่นี้ไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงคืนเข้าไปแล้วอันนี้คือ Mi Max 3นะครับลองเทียบกันแล้ววันนั้นเนี่ยเป๊ะเลยพอดีกันเป๊ะๆส่วนระบบเสียงตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับลำโพงดังสุดนะครับสตีริโอด้วยแล้วก็มีช่องหูฟัง 3.5 ใช้งานด้วยมาถึงรุ่นเล็กสุดครับ Huawei Mate 20เมื่อเทียบกับ Mate 20 Pro แล้วทำไมสงสัยว่าเฮ้ยจอมันไม่เท่ากันเล็กกว่าใหญ่กว่าเพราะว่าตัว Mate 20นะครับมีขนาดจอใหญ่กว่านั่นเองแป๊วใครไม่ชอบจอขอบโค้งตัวนี้จะเป็นคำตอบอีกตัวนึงซึ่งถ้าถามว่ามันด้อยกว่ารุ่นท็อปมากน้อยแค่ไหนชุดเซนเซอร์กล้องนี่แหละเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็เรื่องของการซูมเนี่ยตัวนี้ซูมได้แค่ Optical 2X เท่านั้นไอตัว Pro กับไอตัว X เนี่ยมันจะมีเรื่องของการซูม3เท่าไฮบริด5เท่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีแค่ 1x 2x แล้วก็อัลตร้าไวด์ 0.6 เท่านั้นคือฟีเจอร์กล้องแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะก็เลยคิดว่าแล้วมันต่างกันยังไงวะส่วนฟีเจอร์อื่นในกล้องนะครับเท่าที่ลองกดไทยๆดูเนี่ยมีเหมือนกับตัวโปรเลย AI วิดีโอก็มีนะครับเรื่องของการถ่ายภาพไนท์โหมดการเปิดสเปเชียลยาโดยไม่ต้องมีขาตั้งกล้องเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันสรุปสั้นๆนะครับ Mate 20เกิดออกมาเนี่ยเพื่อทำให้2ตัวนั้นดูดีกว่าถามว่าตัวมันพอใช้งานไหมเฮ้ยพอด้วยสเปคที่เท่ากันนะครับกับราคาที่ถูกกว่าเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่น่าหยิบน่าจับคือถ้าคุณไม่รู้เรื่องของการกล้องซูมแบบ 3x 5x ผมว่า Mate 20พอแล้วซึ่งทางรอยแซนครับก็ได้ทดลองจับลองเล่นพลิกความพิงไงทั้ง3ตัวแล้วนะครับแล้วก็มาแนะนำข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบต่างให้ดูเรียบร้อยอยากจัดรุ่นไหนก็ลองถามใจและถามงบในกระเป๋าตังค์ดูแล้วกันนะครับ